สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.5เจอกันอีกแล้วในวิชาอาเซียนศึกษานะครับป.5นะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้เราคุณครูจะทบทวนนะครับนะอาเซียนทั้งหมดนักเรียนตั้งแต่เราเรียนมานักเรียนจำได้ไหมครับการก่อตั้งอาเซียนนะฮะทั้งหมดเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศนะครับ10ประเทศใช่ไหมครับ10ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะบรูไนนะครับเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมียนมานะครับครบแล้วเห็นไหม10ประเทศแต่ทั้ง10ประเทศนี้ไม่ได้ร่วมก่อตั้งพร้อมกันทีแรกที่ร่วมก่อตั้งกันทีแรกเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510มีอยู่ด้วยกัน5ประเทศมีไทยแล้วเนี่ยครับเป็นโต๊ะโผใหญ่ไทยมาเลเซียนะครับสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ได้ร่วมก่อตั้งทำสนธิปฏิญญาขึ้นโดยลงนามกันที่กรุงเทพเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพในครั้งนั้นนะทีนี้พอร่วมกันลงในปฏิญญานะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันนะเราก็มีตอนนั้นก็ตกลงกันว่านะจะให้มีหน่วยงานนะสำนักงานของอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็จะมีกรมอาเซียนซึ่งสังกัดในกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการประจำกลุ่มอาเซียนอาเซียนจะกำหนดกฎบัตรกฎบัตรคืออะไรกฎบัตรก็คือกฎหมายสูงสุดเหมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายของอาเซียนนะครับก็มีบทบัญญัติอยู่ทั้งหมดนี่นักเรียนดูครับนี่บทบัญญัติของอาเซียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13ข้อนะฮะเนี่ย13บท55ข้อนะต่อไปนะครับก็จะมีข้อกำหนดในตอนแรกที่อาเซียนก่อตั้งเนี่ยเขากำหนดว่าจะมีการประชุมใหญ่ปีละ1ครั้งนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เป็น2ครั้งแล้วนะครับนะทีนี้เราไปดูในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราได้สนธิสัญญาต่างๆนะฮะสนธิสัญญาต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับหรืออาเซียนเราเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันร่วมลงนามกันนะครับอาเซียนจะช่วยกันโอ้เมื่อกี้นี้คุณครูลืมบอกนักเรียนไปมี5ประเทศแรกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2527ครับประเทศบรูไนดารุสสลามครับก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปีพ.ศ.2538ประเทศเวียดนามอันนี้ประเทศเวียดนามนี่เป็นสังคมนิยมนะครับต่อมาในปีพ.ศ.2540ทีนี้เข้ามา2ประเทศเลยนักเรียนคือประเทศเมียนมากับประเทศลาวและต่อมาอีก2ปีคือพ.ศ. 2542นะฮะประเทศกัมพูชานะครับทีนี้เราได้อะไรประเทศไทยเราได้อะไรบ้างจากอาเซียนก็ไปดูในเรื่องของ
ความมั่นคงนะครับอันนี้ก็จะเป็น3เสาหลักของประชาคมอาเซียนเองนะครับประชาคมอาเซียนจะมีเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเรามาดูอันแรกครับเราได้อะไรบ้างจากเรื่องของการเมืองอาเซียนนะครับเราได้รับความร่วมมือจากประเทศอาเซียนในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามเช่นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายข้ามชาติภัยพิบัติธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงต่อไปครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่เป็นการขยายตัวนะครับด้านการค้าการลงทุนและช่วยขยายตลาดให้ผู้บริโภคให้กับสินค้าไทยสินค้าไทยเรานะครับได้กระจายไปทั่วอาเซียนต่อไปก็จะเป็นความร่วมมือนะไทยเราก็จะได้รับความร่วมมือในโครงการต่างๆพวกโครงการพื้นฐานอย่างนี้เข้าใจคำว่าโครงการพื้นฐานคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะฮะของประชาชนนะก็จะเน้นในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมนะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในด้านในเรื่องของถนนนะฮะประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางเราจะเดินทางไปไหนไหนต้องผ่านประเทศไทยนักเรียนจะเห็นเส้นทางถนนในประเทศไทยที่จะเป็นตราบอกเส้นทางนะฮะจะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมนะฮะป้ายสี่เหลี่ยมนะครับขนาดประมาณ1ฟุตสองฟุตนะกว้าง2ฟุตยาว2ฟุตประมาณและความยาวไม่แน่นอนนะขึ้นอยู่กับตัวหนังสือนะฮะป้ายสี่เหลี่ยมนะครับสีฟ้าขอบและตัวหนังสือสีขาวอันนั้นแหละคือเส้นทางอาเซียนนักเรียนจะเห็นตามถนนหลวงนะครับเนี่ยเส้นเพชรเกษมเราก็มีนะครับอันนี้นะครับต่อไปทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาผลกระทบนะครับเช่นความยากจนหรือเรื่องโรคติดต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีนะความร่วมมือนะการศึกษาทุกเรื่องนอกนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งกันและกันในอาเซียนเป็นประจำทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ไทยเราได้รับจากอาเซียนเมื่อกี้นี้ประชาคมอาเซียนนะครับนะประชาคมอาเซียนเนี่ยเริ่มสมบูรณ์นะครับครบสมบูรณ์เมื่อปีปลายปีพ.ศ. 2558นับตั้งแต่ก่อตั้งนะครับซึ่งมีประชาเมื่อกี้ก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่คุณครูพูดให้ฟังนะครับที่เราได้จากอาเซียนก็คือด้านความมั่นคงทางการเมืองดังด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งอาเซียนเรานะครับได้ร่วมกันนะฮะทำกันมาทีนี้ไปดูเพื่อนบ้านของอาเซียนนี่นะครับนักเรียนมีประเทศอะไรบ้างดูนะ10ประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยและเวียดนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะที่นักเรียนเห็นรูปทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือตราประจำประเทศหรือตราแผ่นดินอันนี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะครับนะฮะตราแผ่นดินนะครับของแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นของบรูไน
นะฮะอันนี้ของบรูไนนะครับจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าตราแผ่นดินของแต่ละประเทศนั้นตราแผ่นดินของแต่ละประเทศนั้นนะครับนักเรียนดูนะฮะอันนี้บางตราแผ่นดินของแต่ละประเทศก็มีรูปสัตว์ก็มีตัวหนังสือก็มีไม่เป็นตัวหนังสือก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูไปทีละประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นกัมพูชาเอ้ยกัมพูชามีรูปสัตว์เห็นไหมครับแล้วก็มีตัวหนังสือด้วยเป็นตัวหนังสือภาษากัมพูชานะครับคุณครูว่าอ่านไม่ออกเห็นไหมครับต่อไปครับเป็นประเทศอินโดนีเซียเป็นนกเป็นสีมีตัวหนังสือด้วยอีกเหมือนกันมีต้นไม้มีหัวสัตว์ด้วยเห็นไหมฮะแล้วมีดาวเห็นไหมยังมีอินทรีตัวใหญ่เลยแต่เป็นเจ้านกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศลาวนะครับนะครับก็มีตัวหนังสือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่ได้ชื่อว่าเป็นสีเหลืองนะครับนะฮะมีตัวหนังสือด้วยนักเรียนเห็นดอกสีแดงข้างล่างไหมเป็นดอกพหุโลหงนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปเจอในแบบฝึกหัดนักเรียนต้องดูต้องจำนะว่ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์มีอะไรเป็นจุดเด่นนะในตาสัญลักษณ์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของเมียนมานะฮะเมียนมามีตัวหนังสือด้วยมีรูปแผนที่ด้วยนะครับนะมีรูปสิงห์อยู่สองข้างนะหันหน้าออกเห็นไหมครับนะฮะต่อไปอันนี้ฟิลิปปินส์ครับนะมีนกอินทรีมีสิงห์นะมีรูปนะครับเห็นไหมครับฟิลิปปินส์อันนี้ก็จะเป็นของสิงคโปร์เนี่ยมีตัวเมอร์ไลออนแล้วก็เสือโคร่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตราครุฑอันนี้ไม่ต้องบอกละครับตราครุฑนี่ก็เป็นของไทยเราแน่ๆเป็นตราแผ่นดินเลยนะครับต่อไปอันสุดท้ายก็เป็นตราแผ่นดินของประเทศเวียดนามนะครับเอาละครับวันนี้คุณครูนะฮะต่อไปก็จะไปดูเรื่องสุดท้ายเรื่องพันธมิตรของอาเซียนเราพันธมิตรของอาเซียนเราก็จะมีนะครับออสเตรเลียนะครับที่เราจะเรียนในชั้นป.5นะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียที่เราจะเรียนนะครับก็เข้านะเป็นเพื่อนกับเรานะครับสำหรับในวันนี้ครูคงจะต้องลาพวกเราไปก่อนในแค่นี้นะครับเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเราเจอกันนะฮะวันนี้คุณครูก็ทบทวนให้นักเรียนหมดแล้วนะครับนะมีอะไรใครสงสัยก็เก็บคำถามเอาไว้เก็บไปถามครูตอนช่วงโรงเรียนเปิดนะครับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบาย